แฟรนไชส์ Subway ขายกิจการให้เจ้าของแฟรนไชส์ Dunkin' Donuts มูลค่า 3.36 แสนล้านบาทปิดฉากธุรกิจครอบครัว58ปีหลังจากแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา Subway ประกาศขายกิจการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566ล่าสุดมีรายงานบริษัท Brook Capital เจ้าของแฟรนไชส์ Dunkin' Donuts และ Baskin Robbins เตรียมเข้าซื้อกิจการของ Subway เป็นการปิดฉากธุรกิจครอบครัวอายุยาวนานมากกว่า58ปีของสหรัฐอเมริกาหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่ามูลค่าการซื้อขายกิจการครั้งนี้อาจมีมูลค่าประมาณ 9,600 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ 3.36 แสนล้านบาทSubwayเป็นหนึ่งแบรนด์แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองมิลฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตมี2ตระกูลผู้ก่อตั้งคือเดลูคาและบาร์เป็นเจ้าของกิจการมาตั้งแต่ปี2508ปัจจุบันมีร้านทั้งหมด 37,000 สาขาใน100ประเทศทั่วโลกส่วนในไทยมีจำนวนร้านเกือบ200สาขามีบริษัท About Passion จำกัดเป็นผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์แต่เพียงผู้เดียวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ